สวัสดีค่ะพบกับลูกค้าตลาดหุ้นนะคะประจำวันที่28 พฤศจิกายน 2559นะคะภาพรวมตลาดวันนี้เราคาดว่าจะแกว่งตัวผันผวนอยู่ในกรอบ1490จนถึง1505จุดนะคะเรามองอัพไซด์ค่อนข้างจำกัดมากๆนะคะให้ระวังการปรับฐานของตลาดจากแรงกดดันในส่วนของราคาน้ำมันดิบนะราคาน้ำมันดิบนะคะเพราะว่าเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาตัวราคาน้ำมันดิบเวสเท็กซัสเนี่ยก็ถือว่าปรับตัวลดลงแรงนะคะเกือบ4%ทีเดียวนะคะเช้าวันนี้ก็ยังคงปรับตัวลดลงต่อเนื่องนะคะตอนนี้อยู่แถวๆประมาณสัก45.4เหรียญต่อบาร์เรลนะคะก็ถือว่าการปรับตัวลงแรงเนี่ยก็เป็นความกังวลที่ทุกคนจับตามองกันอยู่แล้วนะคะสำหรับเรื่องของการประชุมของกลุ่มโอเปกนะคะในวันที่30 พฤศจิกายนนี้เรื่องของดีลข้อตกลงการลดกำลังการผลิตนะคะซึ่งก็ยังสะท้อนภาพความไม่แน่นอนแล้วก็โอกาสที่จะไม่ได้ข้อสรุปเนี่ยก็ยังมีอยู่มากนะคะก็ทางฝ่ายของเราประเมินเอาไว้เรื่องของการเจรจาที่มีโอกาสล้มเหลวเนี่ยก็ถือว่าค่อนข้างที่จะสูงนะคะเพราะว่าอย่างที่เรียนมาอย่างต่อเนื่องนะคะว่าการประชุมในเบื้องต้นของรอบที่ผ่านมาก็จะเห็นว่าการลดปริมาณการผลิตเนี่ยไม่ได้อยู่ในสัดส่วนที่มากนะคะแล้วก็ยังมีอีกหลายประเทศนะคะ2-3 ประเทศในรอบก่อนนะคะที่ได้รับข้อยกเว้นนะคะไม่จําเป็นจะต้องลดกําลังการผลิตนะคะซึ่งเราก็มองว่าความได้เปรียบเสียเปรียบที่เกิดขึ้นเนี่ยมันจะทําให้ดีลเนี่ยมันได้ข้อสรุปที่ค่อนข้างยากอยู่นะคะซึ่งในระหว่างทางเนี่ยมันก็มีความผันผวนจริงตามที่เราคาดนะคะก็ยังมีการแสดงท่าทีที่หลายๆประเทศต้องการที่จะได้รับข้อยกเว้นมีข้ออ้างของตัวเองออกมาเรื่อยๆนะคะซึ่งตรงนี้มันก็จะทำให้โอกาสที่จะเห็นความล้มเหลวเนี่ยมันก็มีอยู่ค่อนข้างสูงนะคะราคาน้ำมันดิบก็ค่อนข้างจะสะท้อนไปในทิศทางที่เป็นเนกาทีฟนะคะปรับตัวลงค่อนข้างแรงซึ่งน่าจะกดดันตัวเซตอินเด็กซ์บ้านเรานะคะที่มีเวทในเรื่องของสัดส่วนของหุ้นพลังงานอยู่ค่อนข้างที่จะมากนะคะเป็นหนึ่งในเซกเตอร์ใหญ่ของเรานะคะตลาดหุ้นไทยช่วงนี้ต้องบอกว่าค่อนข้างที่จะเปราะบางนะคะความผันผวนก็อาจจะเยอะอย่างเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาสามารถดีดตัวขึ้นมาปิดเหนือ1,500จุดได้เล็กน้อยนะคะแต่ว่าถ้ามามองในแง่ของปริมาณการซื้อขายแล้วจะเห็นว่าวอลุ่มหายไปเยอะมากทีเดียวนะคะก็หดตัวลงอย่างต่อเนื่องนะคะคิดว่าการปรับเพิ่มขึ้นแรงๆในขณะที่ตัววอลุ่มเนี่ยค่อนข้างจะอ่อนแอแบบนี้เนี่ยมันทำให้มองภาพของการฟื้นตัวไม่ได้แข็งแรงมากนักนะคะในขณะที่แนวโน้มของทิศทางฟันโฟลต่างชาติยังคงไหลออกอย่างต่อเนื่องนะคะก็มองว่าความเปราะบางของตลาดที่มีอยู่เนี่ยทำให้น่าระวังความเสี่ยงทางลงมากกว่านะคะอย่างที่เราให้ข้อมูลอย่างสม่ำเสมอว่าอัพไซด์ของตลาดเนี่ยค่อนข้างที่จะจำกัดไม่น่าไปได้ไกลมากกว่านี้เท่าไหร่มากนักนะคะเราก็มองแค่1-2%หรือประมาณสักแถวๆ1,520จุดนะคะเป็นอัพไซด์ที่เป็นลิมิตของเราว่าน่าจะเทรดอยู่แถวๆนี้นะคะเพราะฉะนั้นถ้ามองจากตรงนี้ขึ้นไปไม่ค่อยได้เยอะเนี่ยไอ้ที่น่าระวังน่าจะเป็นระวังความเสี่ยงทางลงจากเนกาทีฟเซอร์ไพรส์ต่างๆที่อาจจะเกิดขึ้นในระหว่างทางนะคะซึ่งตอนนี้ก็มองในแง่ของเรื่องของแรงขายของต่างชาติที่ยังมีต่อเนื่องเป็นหลักที่จะเป็นตัวกดดันนะคะตัวหุ้นขนาดใหญ่ต่างๆที่มักจะเป็นทาร์เก็ตของการขายของนักลงทุนต่างชาติเนี่ยก็อาจจะต้องระวังสักนิดนึงถ้าหลีกเลี่ยงได้ก็หลีกเลี่ยงไปก่อนนะคะแต่ว่าถ้าอยากจะเข้ามาเทรดในช่วงนี้เนี่ยเรามองว่าเทรดแบบขึ้นขายลงซื้อเลือกหุ้นรายตัวไว้น่าจะดีกว่านะคะก็มองในเรื่องของ stock selection นะคะในช่วงนี้เป็นหลักนะคะหุ้นที่อยู่ในพอร์ตระยะสั้นเรายังค้างไว้ทั้ง5ตัวนะคะ BCH Major BCP นะคะ Syntech แล้วก็ SAT นะคะตัวที่มีโอกาสติด Cash Balance นะคะมี1ตัวคือตัวอมรินทร์นะคะก็จับตามองกันต่อไปนะคะสำหรับตัวอมรินทร์ Printing นะคะในส่วนของหุ้นติดชาร์ตนะคะไม่มีหุ้นเสนอเพิ่มใหม่นะคะยังคงไว้ทั้ง4ตัวนะคะได้แก่ตัว LIT AJD นะคะSinger แล้วก็ TACC ค่ะจบการรายงานลูกค้าตลาดหุ้นประจำวันนี้แต่เพียงเท่านี้สวัสดีค่ะ